สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลคลิปนี้เป็นพูดคุยเกี่ยวกับ Final Fantasy 7ภาครีเมคคลิปนี้ผมก็เตือนตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับตอนจบของเกมนี้คลิปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อสรุปและทฤษฎีเก่าๆในพาร์ทต,ต่อไปซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยวิเคราะห์กันไปหลายๆสื่อนะครับ สรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน Final 7 Remake กันแน่คลิปนี้จะตอบประเด็นมาจากคลิปก่อนหน้าตัวผมเองก็ได้ไปอ่านไดอะล็อกแบบละเอียดอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่ามีประเด็นเพิ่มเติมมาอีกเยอะมากๆโดยคลิปนี้จะวิเคราะห์ถึงฉากจบและความเป็นไปได้ของพาร์ตต่อๆไปรวมถึงทฤษฎีที่ผมพึ่งนึกขึ้นได้เพิ่มเติมครับพวกวิสเปอร์ตามเนื้อหาของเกมแล้วแอริสและเรดเทอรีนเรียกพวกมันว่าวิสเปอรนิยามของพวกมันก็คือ a r b i t e r of fate แปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้กลุ่มชะตาหรือว่าผู้ตัดสินชะตาทํานองนั้นแอริสเนี่จะบอกว่าพวกมันคอยทําให้ประวัติศาสตร์หรือชะตากรรมอยู่ในทางที่มันควรจะเป็นไปครับการปรากฏตัวของวิสเปอร์หลายต่อหลายครั้งนั้นบางทีมันก็ช่วยบางทีมันก็ขัดขวางทําให้ทุกคนเนี่ยงงไปหมดว่ามันจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกันแน่นะครับตอนหลังเนี่ยมันก็มาเฉลยแล้วนะครับว่า แท้จริงแล้วเนี่ยพวกมันแค่ทำให้ประวัติศาสตร์ของเกมภาครีเมคไม่บิดเบือนไปจากออริจินอลเท่านั้นเองครับถ้าเราใช้สกิลแอสเซทสแกนวิสเปอร์ทั้ง4ตัวนะทั้ง Whisper ์วิริทีจะมีข้อมูลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากทม์ไลน์อนาคตที่ขยายมาจากปัจจุบันพวกมันจะต่อสู้เพื่อพิทักษ์อนาคตในรูปแบบที่ควรจะเป็นโดยโครเซโจะสู้ด้วยปืนวิริดีสู้ด้วยมือเปล่าและรูปรมเนี่ยใช้ดาบสู้ ส่วน Whisper Harbinger ที่เป็นตัวหัวหน้าตัว Harbinger เนี่ยจะเป็นร่างรวมของเหล่า Whisper มันก็คือผู้กลุ่มชะตาตัวหัวหน้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อใครสักคนจะทำให้โชคชะตาเบี่ยงเบนออกไป โดยพวกมันจะเกี่ยวข้องกับทุกอันตรายในมิติเวลาไทาม์และสเปซนับจะไปเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของดวงดาวด้วยในที่นี้อนุมานได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นเจตจำนงของดวงดาวก็ได้ที่สร้างวิสเปอร์เหล่านี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับพวกเวพอนในแฟนน์เจ็ดภาคหลักนะครับตรงจุดนี้หลังจากที่ผมทําคลิปแรกออกมาแบบรีบๆนะครับถ้าให้ผมเนี่ยได้ฉุกคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้หลายอย่างและมีหลายอย่างในคลิปที่แล้วที่ผมเข้าใจผิดอยู่มากเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแก้จุดเหล่านั้นออกไปครับ ครั้งแรกสุดพวกมันพยายามให้แอริสออกไปจากบริเวณที่คลาวอยู่เพราะว่าในเกมเดิมแล้วเนี่ยเธอจะออกไปก่อนที่ทหารชินระจะออกมาดังนั้นเนี่ยการที่พวกมันพยายามห้อมล้อมเธอและก็ไล่ออกไปเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มั่วไปมากกว่านี้สาเหตุหลายๆอย่างที่กำลังเพี้ยนไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเพราะเซฟิรอสมาทําให้คลาวเห็นภาพหลอนตอนที่เห็นหมู่บ้านของเขาโดนไฟไหม้ทาให้คลาวเ,เดินช้ากว่าปกติแบบที่ควรจะเป็นครับ เรื่องราวจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าแอริสอยู่บริเวณนั้นต่อครั้งที่2คือตอนที่พวกมันเนี่ยทำให้เกิดการต่อสู้ในสลัมที่7ผลก็คือเจสซี่เนี่ยบาดเจ็บที่ขาครับซึ่งเดิมทีแล้วแบรสตจะไม่จ้างคลาวในภารกิจต่อไปแต่เมื่อเจสซี่บาดเจ็บลงแล้วส่งผลให้แบริสตต้องจ้างคลาวในภารกิจที่ไปวางเตาระเบิดหมายเลข5ในแบบเกมออริจินอลที่คนเป็นครับในครั้งที่3พวกมันโผล่มาตอนที่คลาวเนี่ยกำลังจะฆ่าเรโนส่วนแอริสพยายามห้ามเอาไว้ และถ้าหากฆ่าเรโนตอนนี้ประวัติศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลแล้วก็ขวางพวกทหารจิระแม่ตามเข้ามาและมันก็ยังช่วยแอริสไม่ให้ตกจากโบสถ์อีกด้วยทําเอาเธอเนี่ยงงไปเลยครับว่าสรุปพวกมันเนี่ยเป็นศัตรูหรือมิตรกันแน่ในครั้งที่4พวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นในตอนที่จะมีการระเบิดเสาค้าเพลทที่7พวกมันโผล่มาก็ทําให้บิ๊กเนี่ยตายตรงนั้นด้วยฝีมือพวกชินระเพราะว่าชะตากรรมของบิ๊กจะต้องตายในไฟนอตเจ็ดาคเดิมครับ แต่ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนไปก็คือเวทที่ตกลงมาจากที่สูงนั้นเหมือนจะรอดตายและเขาก็เข้าไปช่วยผู้อบพยพและน้องแมวของเขาครับในครั้งที่5พวกมันก็ขัดขวางไม่ให้คลาวจัดการกับรูทที่กำลังสั่งระเบิดเสาค้ำเพลทที่7ตามเกมเดิมแล้วจะต้องเป็นเรโนกดปุ่มแต่แม้ว่าตรงนี้จะต่างออกไปบ้างก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมหลักนะครับเข้าใจว่าวิสเปอร์ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่ทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงมากมายนะักพวกมันก็เลยขัดขวางคลาวไม่ให้บิดประวัติศาสตร์ไปครับ ผลก็คือรูทเนี่ยเป็นคนกดปุ่มแล้วก็ทำให้เพลทที่7ถล่มอยู่ดีเทาว่าในบทต่อมาที่ไม่เหมือนเดิมจากประวัติศาสตร์เก่าก็คือชาวสลัมที่7เนี่ยกลับรอดชีวิตบางส่วนและที่สำคัญคือเวทรอดชีวิตแล้วก็อยู่ในความดูแลของเอลมีราและก็ยังเหลือน้องแมวมาให้ชมอีกหนึ่งตัวอีกด้วยครับเหมือนจะบอกเป็นนัยยะว่าโชคชะตาได้เปลี่ยนไปแล้วถามว่าทำไมวิสเปอร์ไม่ฆ่าเวทนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะไม่เกิดทิปปิ้งพอยต์มากเท่าใดานักนั่นเอง ในครั้งที่6ตอนที่โฮโจจะพูดกับคลาวว่าแกมไม่ใช่โซเยอร์เสียงของโฮโจเนี่ยเริ่มหายไปและพวกมันก็รีบจัดการกับโฮโจเข้าเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์เนี่ยผิดเพี้ยนเพราะว่าในเนื้อเรื่องเดิมแล้วคลาวจะไม่ใช่โซเยอร์ครับแต่ว่าเป็นแซกเพื่อนของเขาในอดีตการที่คลาวมีความทรงจําเลือนรางแล้วก็ได้สกิลของแซกมาเนื่องจากว่าเซลลของเจโนวาในตัวเขากับแสงมาโคทีท่เขาอาบเข้าไปทำให้คลาวเนี่ยสามารถก๊อปปี้ความทรงจําของแซกได้ ถ้าโฮโจรู้ว่าคลาวคือผลงานที่ผิดพลาดแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จะผิดเพี้ยนคลาวก็จะคืนความทรงจําได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับในครั้งที่7เซฟิลอสจำแรงก็ได้ฆ่าแบรรดแต่พวกมันก็ช่วยฮิลแผลแบรรดให้และแบรรดก็ไม่ได้ตายลงครับในครั้งที่8ตอนที่แบรรดลงมาชั้นล่างสุดแล้วก็เวสเนี่ยตามมาช่วยเหลือนะครับพวกวิสเปอร์ก็กรูเข้ามาและดันเวสออกไปเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้ประวัติศาสตร์ก็จะผิดเพี้ยน ตอนนี้ชะตากรรมของเวสเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการดำรงอยู่ของเวสตอนนี้ก็ขัดกับทาลายเก่าอยู่แล้วและในครั้งที่9เนื่องจากว่าพวกคราวทำให้ประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยนมากเกินไปเพื่อไม่ให้พวกคลาวเนี่ยกลับเข้าตึกชินระและก็ไม่ต้องการให้พวกชินระตามล่าคราวไปมากกว่านี้พวกมันก็เลยล้อมตึกชินระไว้จำนวนมากและต้องการให้พวกคราวออกไปจากมิดการให้เร็วที่สุดและพวกมันก็คอยช่วยเหลือไม่ให้รถของทีฟ้าโดนระเบิดบนถนนอีกด้วย และก็มาถึงในบทสุดท้ายคือบทที่18ที่ชื่อว่า Destiny Crossroads ครับและสุดทางแล้วหลังจากที่คราวชนะหุ่นล้อไฟที่ตามมาเดิมทีแล้วตัวนี้จะเป็นบอสตัวสุดท้ายก่อนที่จะออกจากมิดการ์ครับแต่กลายเป็นว่ามันพังลงก่อนแล้วสุดทางแล้วพวกข่าวก็เจอกับเซฟิรอดอาริสบอกว่าสิ่งที่เซฟิรอททำนั้นมันผิดพวกวิสเปอร์ก็รีบรูขึ้นมาหาเซฟิรอดเซฟิรอจึงบอกว่าชตาได้มาถึงแล้วแล้วก็ตัดเข้าคัดสีนของแซกในอดีต ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของใครสิดคอที่แซ็กจะต้องผ่านทหารรุมและเขาจะต้องต่อสู้จนตัวตายและก็พบว่าในอดีตเนี่ยวิสเปอร์ก็ล้อมมีดกัดไว้เช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้แซ็กเข้าไปเมื่อพวกวิสเปอร์มารุมเซฟิรอสไว้แล้วเขาก็ฟันพวกมันให้เกิดพอร์ทเท่าหรือประตูมิติเข้าไปแอริสจึงบอกว่าจากนี้ไปจะเป็นทางแยกแห่งโชคชะตาที่ฟาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแอริสจึงตอบว่าอิสรภาพ และเป็นอิสรภาพที่ไร้ขอบเขตและน่าสะพึงกลัวเราวกับท้องฟ้าที่ไร้ที่สิ้นสุดสิ่งที่เธอได้ยินก็คือเสียงเรียกจากดวงดาวผู้ที่เกิดขึ้นมาโลกใบนี้มีชีวิตอยู่และตายลงและผู้ที่กลับมาพวกเขาเนี่ยร่ำร้องอย่างโหยหวนและเจ็บปวดคลาวถามว่าเป็นฝีมือของเซฟิรอสใช่ไหมแอริสก็ยืนยันว่าใช่เสียงเรียกร้องพวกนั้นเนี่ยไปไม่ถึงเซฟิรอดความทรงจําต่างๆล้วนล่วงหล่นลงไปแท้จริงแล้วเซฟิรอสควรจะห่วงดวงดาวและปกป้องมัน แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นไม่มีใครเป็นอันตรายต่อดาวดวงนี้มากกว่าเซฟิลอสอีกแล้วและจําเป็นจะต้องหยุดเขา,เาไว้เอริสจึงขอร้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปช่วยและถ้าชนะแล้วจะเปลี่ยนตัวพวกเธอเองด้วยเรดเธอทีนถึงกับบอกว่าพวกเรามีชะตาจะต้องท้าทายโชคชะตาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะและเมื่อทุกคนตอบตกลงที่จะเข้าไปสู้ในบทสุดท้ายแล้วเมื่อเราโจมตีวิสเปอร์สตัวและฆ่าตัวหนึ่งได้ ก็จะส่งผลไปถึงฮาบิงเกอร์ได้ด้วยครับในระหว่างที่คขาวชนะแต่ละตัวความทรงจําจากฮาบิงเกอร์ในอนาคตก็ไหลเข้ามาในหัวเรดเทอร์ทีนจะเห็นตัวเขาในอนาคตอีก500ปีข้างหน้าและทุกคนก็จะเห็นโลกใบนี้ถูกเมเทโอถล่มลงมาคราวก็จะเห็นตัวเขาต้องเผชิญหน้ากับเซฟิรอสในตอนท้ายของไฟนอลเจ็ดภาคเกา่าและก็นิมิตที่แอริสจะต้องตายและในตอนสุดท้ายที่เผชิญหน้ากับเซฟิรอดที่มีซากตึกลอยไปลอยมาลองสังเกตนะครับว่า มันคล้ายๆกับอนาคตภาค a d v e n t Children เซฟิรอดคนนี้ก็จะมีปีกข้างเดียวด้วยเซฟิรอดใน Advent Children ในตอนสุดท้ายตัวเขาก็ไม่ได้ตายจริงๆครับเขาบอกกับคลาวว่าฉันไม่ได้อยากอยู่เพียงความทรงจำเซฟิรอดเองสามารถสร้าง r e m เมนเนออกมาได้3ตัวก็คือคาดัสรอและยาซูใน Advent Children ได้สรุปง่ายนะครับว่าเซฟิรอดตัวนี้น่าจะเป็นตัวของอนาคตเมื่อพวกวิสเปอร์พยายามขวางทางเขาเขาก็เลยไล่เมเทโอใส่ ทำาไม่พวกมันเนี่ยรีบหยุดเอาไว้พวกวิสเปอร์ก็เลยรีบไปหยุดยั้งเมเทโอไว้เพราะว่าอนาคตของโลกจะเปลี่ยนไปถ้าเมเทโอหม่งโลกเมื่อเมเทโอสลายไปแล้วและคลาวทําให้เซฟิรอดพลัดท่าพวกมันก็เข้ามาหาพวกคลาวต่อและเอริสก็มาช่วยคลาวไว้เมื่อพวกมันไปรุมเซฟิรอดเขาจึงระเบิดประตูมิติขึ้นมาจากนั้นก็ดูดคราวไปอย่างมิติหนึ่งที่เรียกว่า Age of Creation หรือที่มีชื่อว่าโลกแห่งการสร้างในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช้คำว่าเซกไคครับดังนั้นน่าจะแปลว่าโลกมากกว่าชายขอบแบบภาษาอังกฤษเซฟิรอสจับมือคลาวแล้วก็สารภาพละไม่ใช่นะครับบอกว่าระวังหน่อยเหตุการณ์เจากนี้ไปจะไม่เคยเกิดขึ้นเซฟิรอสบอกว่าสักวันโลกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมันและข้าจะไม่ยอมจบแค่นี้ และขอยืมพลังของนายหน่อยนะคลาวซึ่งคลาวก็ปฏิเสธเซฟิรอตพร้อมกับต่อสู้กันซึ่งคลาวเองก็เหมือนว่าจะสู้เซฟิรอตไม่ได้เซฟี่ <hir> <hir> ก็เลยมากาซิฟที่หูว่าแค่เจ็ดวินายจะไปทําอะไรได้ซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากในเรื่องเจ็ดวินี้นะครับได้สังเกตว่าเจนวาที่ตึกชินระเนี่ยหายไปแล้วทําท้องเรื่องและเสียงหอเราะร่ําของโฮโจรูฟัตขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่แบบเนื้อเกมหลัก หลังจากที่พวกวิสเปอร์หายไปแล้วแซกในไทม์ไลน์อดีตก็ไม่ตายด้วยตามในเรื่องของใครสิดคอวิสเปอร์ที่ล้อมมิดการ์ก็กลายเป็นแสงสีเหลืองไปและก็ฉายไปที่บ้านที่บิ๊กนอนอยู่ซึ่งปรากฏว่าบิ๊กนั้นรอดเช่นกันผมสังเกตนะครับว่ามีถุงมือและผ้าโพกหัวด้วยน่าจะเป็นของเวสและเจซี่ซึ่งบิ๊กก็ควรจะตายเช่นกันแต่กลับรอดในที่นี้ก็อนุมานได้ว่าอีกสองคนก็มีสิทธิ์รอดได้เช่นกันครับแต่ผมก็ยังไม่ฟันธงในที่นี้ส่วนมารีดเองที่รดน้ำดอกไม้อยู่ เมื่อเธอเห็นหยดน้ำจากใบไม้เธอก็วิ่งเข้ามาและเรียกหาพ่อซึ่งก็คือแบรเรตเหมือนเธอรู้สึกได้ว่าแบรเรตกำลังจะจากเมืองนี้ไปแล้วแบรเรตก็เรียกหามารีและบอกว่าพ่อจะกลับไปหาลูกแน่นอนข่าวกับแอริสตัดสินใจเดินทางต่อเพื่อหยุดยั้งเซฟิรอสแซกที่แบกคราวเข้ามาในอดีตแล้วก็เดินสวนกับแอริสในปัจจุบันและแซกในไทม์ไลน์อดีตก็ไม่ตายครับแล้วก็เดินออกไปแอริสเงยหน้าดูพร้อมกับบอกว่า ฉันจะคิดถึงท้องฟ้าเหล็กกันนี้ซึ่งก็หมายถึงท้องฟ้าของมิดการ์ที่มีตะเหล็กข้างบนครับเป็นการสื่อให้เห็นว่าแอริสเนกำลังจะเดินทางออกจากมิดการ์แล้วพร้อมฝนที่ตกลงมาและท้องฟ้าก็สว่างขึ้นซึ่งไปตรงกับนามสกุลของแฟกที่มีชื่อเต็มว่าแฟกแฟร์ครับและก็ขึ้นตัวหนังสือว่า the unknown journey will continue แปลว่าการเดินทางที่เราไม่ได้เริ่ม้นแล้วครับทีนี้ก็มาถึงการวิเคราะห์และทฤษฎีนะครับประเด็นที่หนึ่งถามว่าการที่แฟกไม่ตายและเดินสวนออกมา เป็นไทม์ไลน์ใหม่หรือเปล่าน่าจะมีข้อบอกใบ้ตรงมาร์สคอตของถุงสุนัขนะครับก็มีคนมาบอกว่ามันเป็นหมาคนละสายพันธุ์กันมาร์สคอตตตัวนี้ใช้ในตอนที่ชินะทําสงครามกับวูไทยมันตา่างจากไทม์ไลน์ปัจจุบันมากนั่นก็แปลว่าไทม์ไลน์ของแซกได้เป็นไทม์ไลน์แตกแขนงออกไปแล้วการที่เดินสวนกับแอริสในไทม์ไลน์ปัจจุบันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่านี่คือเดสตินีครอสโรด และแอริสเองก็น่าจะรู้สึกได้นะครับว่าไทาม์ไลน์ในอดีตได้แตกออกไปแล้วถ้าหากว่าเป็นไทม์ไลน์เดียวกันคลาวจะไม่ได้สืบทอดบัตเตอร์ซอสจากแซกแบบในตอนจบของไครสิตคอครับเรื่องนี้คุณเทสยะยโนมุระก็บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าฟ i นอลเจ็ดรีเมคจะไม่ใช่ของเดิมแต่จะเป็นการเขียนใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่นึกเลยว่าจะมาแบบมุกรีวิวออฟอิวาเกเลียนนะครับประเด็นที่2คือสิ่งที่เซฟิลอ์กระซิบข้างหูคลาวว่า แค่เจ็ดวิแกจะไปทำไรได้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เซฟิรอดลงมาฆ่าแอริสก็ได้ครับซึ่งจะมีช่วงเวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นไม่เชื่อก็ลองมาดูคลิปเก่าๆได้จังหวะที่เซฟิรอดกระโดดลงมาจะเสียบแอริสถ้าลองนับดูจะได้7ดวิพอดีตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่มากที่สุดนะครับเซฟิรอดคนนี้ก็คือตัวอนาคตหลังจากแอดเวนชอร์เรนไปแล้วเซฟิรอดคงต้องการเปลี่ยนชะตาที่เขาพ่ายแพย้ต่อคราวเลยต้องหาวิธีกำจัดวิสเปอร์ เขาก็เลยนำทางพวกขาให้ไปฆ่าวิสเปอร์ตัวบอสเพื่อจะได้เปลี่ยนโชคชะตาครับนั่นคือสาเหตุที่แอริสบอกว่าถ้าชนะแล้วจะเจอกับอิสรภาพที่น่ากลัวไร้ขอบเขตและไม่มีใครทําอันตรายได้มากกว่าเซฟิรอสอีกแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกขาน่าจะเลือกเส้นทางเดินได้ตัวเองได้แบบที่เทสเตตีนบอกและประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายการที่แซกรอดเนี่ยสรุปเอายังไงต่อน,นะครับผมคิดว่าน่าจะแตกทำลายไปแล้วแต่บางกระแสก็บอกว่า การที่แซกแบกคลาวไปก็จะไปเหมือนฉากจบของ f ฟ n a l งเจ็ดอ i ริซึ่งเขาจะถูกทหารชินระยิงตายในตอนท้ายอยู่ดีเพราะใครสิทธิ์คเนี่ยเขาตายเพราะโดนรุมซะก่อนครับและคลาวก็มาหาเขาที่หลังท่ามกลางที่แซกเนี่ยเลือดโชคและคลาวก็เอาดาบของแซกไปซึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องรอเฉลยในพาร์ทหน้าแต่ที่แน่ๆคือสแตมเนี่ยมันเป็นคนละรูปแบบกัน ซึ่งมาร์สคอต์ดตัวนี้ชินละใช้ในสงครามบูไทยมันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าทไลายที่แซกรอดชีวิตก็คือคนละทไลายกันประเด็นสุดท้ายแอริสคนนี้ดูเหมือนจะแปลกไปในตอนที่เธอไปช่วยมารีนจากบาร์เซเวนเฮเวนเราก็จะเห็นว่ามารีนเนี่ยรู้สึกอะไรแปลกๆครับและแอริสก็จุปากไว้ต่อมาในบทที่14ตอนที่แบริสเดินออกไปแล้วบอกว่าจะไปช่วยแอริสมาลีนเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วก็อ้ำอ้อึ้งอึ้งมารีนก็บอกว่าให้ไปช่วยแอริสเธอ ตรงนี้ก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันนะครับว่ามารีนเห็นอะไรเข้าในฉากคัดซีนของทีฟ่าถ้าเราทําคะแนนจีบทีฟ่าได้มากที่สุดเธอจะบอกว่าดอกไม้อันนี้เป็นสัญลักษณ์การรียูเนียนหรือการพบกันอีกครั้งเป็นดอกไม้แบบเดียวกับที่มารีนรดน้ําในตอนสุดท้ายหรือจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่านี่อาจจะเป็นการบรรจบของอะไรสักอย่างของรียูเนียนส่วนในคัดซีนของแอริสอีกฉากในบทเดียวกันเธอมาคุยกับคราวในส่วนดอกไม้คราวจะทักว่านี่คือความฝันหรือเปล่า แอริสบอกว่าเธอเคยอยู่ตึกชินระมกรนในวัยเด็กเหมือนกับว่าเธอได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปแอริสดูเหมือนว่าจะดีใจมากที่คลาวเป็นห่วงและเมื่อเห็นแสงเหนือของไลฟ์สตรีมเข้าแอริสจะบอกว่าสักวันผู้คนก็ต้องไปดังนั้นจึงต้องเก็บโมเมนต์ที่ดีที่สุดมีเวลาให้แก่กันมากที่สุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คลาวจึงถามว่าเธอจะกอดรับช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นเอาไว้หรือเปล่าแอริสดีใจมากที่ได้พบคลาว และเธอบอกว่าเธอมีความสุขมากจริงๆแต่ก็ยังย้ำต่อว่าอย่ามาหลงรักฉันเลยนะแม้ว่าเธอจะคิดอย่างนั้นจริงๆก็เถอะแต่สิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ของจริงคําพูดนี้ผมว่าก็มีนนยยะสําคัญซ่อนอยู่นะครับแอริสคนนี้ดูเหมือนว่าจะรู้ชะตากรรมของตัวเองดีครับว่าเธออาจจะตายก็ได้เมื่อข่าวรักเธอเข้าข่าวก็จะเจ็บปวดส่วนอีกประโยคนึงที่บอกว่าถึงข่าวจะรักเธอจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ของจริงจากคําพูดนี้เป็นไปได้ว่า แอริสน่าจะหมายถึงว่าความรู้สึกนี้เป็นของแฟคครับเพราะคนรักเก่าของแอริสจริงๆก็คือแฟคคลาวเองก็มีความทรงจําของแฟคที่ก๊อปปี้มาการที่เขามีใจให้กับแอริสนัน่าอาจจะเป็นความรู้สึกของแฟคที่เขาก๊อปปี้มาก็เป็นได้และนี่คือประเด็นหลักๆของทฤษฎีที่ผมพอจะจับใจความได้และถือว่าเป็นการปรับปรุงจากเนื้อหาของคลิปเก่าที่เคยทำไว้เยอะครับส่วนไทม์ไลน์ออริจินัลกับรีเมคเป็นอันเดียวกันไหมทำไมมีเรื่องวิสเปอร์ปกป,ป้องประวัติศาสตร์อยู่ คุณเทศยะโนมุระบอกว่าเป็นการเขียนใหม่ไม่ทับอันเดิมซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าก็ไม่ทับจริงๆนั่นแหละนะฮะผมก็มีทฤษฎีมโนเหมือนกันนะครับว่าภาครีเมคอันนี้ก็คือกลับใหม่ที่วนลูปกลับมาเหมือนกับรีวิวออฟอีวาเกเลียนเซฟิรอดคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับแอดเวนชิลเดนอาจจะไปทําอะไรสักอย่างในอนาคตเพื่อให้ได้พลังใหม่มาแล้วก็จะเจอกับวิสเปอร์และเขาก็มาคอยชี้นำพวกคราวให้จัดการกับพาบิงเกอร์เพื่อบรรลุจุดประสงค์ครับเซฟิรอดก็น่าจะมี2คนนั่นก็คือ เซฟิรอดของไทม์ไลน์นี้ที่อยู่ปากป่องภูเขาไฟของรีเมคเซฟิรอดที่อยู่ใน Age of Creation เพราะว่าเจนวาเองก็น่าจะดำรงอยู่เหมือนเดิมและข่าวจะต้องถูกชี้นำให้ไปเอาแบล็กมาเรียให้ไปเจอกับเซฟิรอดในไทม์ไลน์รีเมคก็เป็นได้ครับดังนั้นนี่คือเนื้อเรื่องที่แม่ทับของเดิมอีกต่อไปและยังคงมีเซฟิรอดในไทม์ไลน์นี้กับเซฟิรอดที่อยู่ใน Age of Creation ดังนั้นผมขอสรุปว่า Final 7 remake อันนี้ต่อจากพาร์ทแรก ทำลายไดเบนออกไปแล้วเช่นเดียวกับทำลายของแฟกที่รอดชีวิตสาเหตุที่เป็นแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการกบจุดบอร์ดของเกมครับที่มีเนื้อเรื่องลักษณะเป็นเส้นตรงเนื้อเรื่องในพาร์ตต่อไปเนี่ยผู้เล่นอาจจะสามารถเลือกชะตากรรมได้และรวมไปถึงชะตากรรมของแอริสที่มีเวลาแค่เจ็ดวิที่จะช่วยเธอได้วิสเปอร์น่าจะเสมือนผู้เล่นเก่าที่ไม่อยากเปลี่ยนเนะื้อเรื่องเดิมชอบกลนนะครับสำหรับวิสเปอร์ฮาบิงเกอร์น่าจะเป็นการล้อเลียนพวกยึดติดของเก่าโนมุระก็เหมือนจะเล่นตลกกับผู้เล่นว่า ให้เราค่าฮาบิงเกอร์ซะเราบอกว่ามึงอย่ามาขวางนะกูจะเปลี่ยนเรื่องทํานองนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยผมรู้สึกถึงความเก่าที่จะมาเยือนอีกครั้งแบบจริงนอมานนะครับ ใครจะตายก่อนกันระหว่างคนเล่นกับคนสร้างเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับมาดูว่าไ Final 7กับโคนนนเนี่ยอะไรจะจบก,ก่อนนะครับแล้วทุกท่านนะครับมีทฤษฎีหรือความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาเพิ่มเติมกันได้แบบคลิปที่แล้วนะครับและถ้ามีใดอโลกหรือบทสนทนาสําคัญนะสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นก็นได้นะครับผมยังสามารถกดกระดิ่งที่คลิปนี้เพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเป็นข้อความอัปเดตก่อนใครนะครับสวัสดีครับ